สวัสดีครับผมพีเพนนะครับวันนี้พีเพนนะครับผมจะทําการทดสอบเปิดแสงสูงสุดนะครับหรือว่าแสงจ้าหรือว่าแสงหน้าจอนะครับในที่กลางแจ้งนะครับของ Infinix นะครับเปรียบเทียบกับโทรศัพท์ Android นะครับที่เป็นหน้าจอ AMOLED นะครับผมจะมีความแตกต่างกันมากน้อยเพียงใดนะครับผมอันนี้คือโทรศัพท์ที่ผมใช้นะครับก็คือตัวแรกนะครับผมก็คือ Infinix Zero 5G ตัวนี้คือเป็น Android ที่เป็นหน้าจอ AMOLED นะครับผมทำการตั้งค่าสูงสุดแล้วก็เปิดแสงหน้าจอนะครับผมสูงสุดของทั้ง2เครื่องนั้นนะครับผมก็เดี๋ยวผมทำการทดสอบนะครับก็จะประมาณนี้ครับเห็นไหมครับว่าหน้าจอ AMOLED นะครับผมสีสันจะในการสู้แสงจะมากกว่าตัวหน้าจอที่เป็นพาวเวอร์ธรรมดานะครับนี่เลยนี่ครับอันนี้มองใกล้เลยนะครับผมเห็นไหมอันนี้ฟิล์มจากโรงงานทั้งคู่เลยนะครับเห็นไหมครับถ้าใครขับแก๊ปขับฟุตเป็นด้าผมไม่แนะนำนะครับของ Infinix แน่นอนเลยนะครับแต่ถ้าใช้งานทั่วไปผมว่าคุ้มค่าคุ้มราคารู้สึกใช้ Infinix มาคุ้มค่านะครับผมหน้าจอไม่ได้ขี้เหร่เกินไปนะครับแต่ถ้าโดนถ้าออกที่กลางแจ้งเดี๋ยวผมจะทำให้ดูว่าเป็นไงบ้างนะครับนี่นะครับก็จะประมาณนี้นี่ครับอันนี้ถ้าผมเดินออกแดดนะครับตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงนะครับแดดคือจ้ามากครับดูนะครับมันก็ไม่ได้ต่างกับจอ AMOLED เท่าไหร่นะครับผมอันนี้ผมเปิดสูงสุดทั้ง2คู่แล้วครับผมทั้ง2เครื่องนี้คือเปิดสูงสุดแล้วนะครับเห็นไหมครับว่าหน้าจอมันก็ไม่ได้ต่างกันก็คือพาเนลของ AMOLED นะครับก็คือโอเคมากครับแต่เราเห็นได้ชัดเจนนะครับกว่าตัวหน้าจอของ Infinix แต่มันไม่ได้ต่างกันแบบเร็วร้ายอะไรนะครับผมก็คือผมสามารถมองเห็นทั้ง2เครื่องนะครับได้อย่างชัดเจนนะครับแต่ตัว Infinix ก็อาจจะมองเห็นไม่ได้อย่างชัดเจนครับแนะนำว่าถ้าใครขับต่างๆขับในที่กลางแจ้งหรือว่าขับรถเอาไปตามจีพีเอสผมไม่แนะนำ Infinix นะครับแต่มันก็ดูได้มันไม่ได้แย่อะไรเลยครับมันดีนะครับผมว่าผมเคยใช้เครื่องต่างๆ Infinix มาผมว่าตัว Zero 5G นี่แหละสู้แสงได้ดีกว่าเพื่อนนะครับในรุ่นต่างๆที่ผมใช้งานมาที่ว่าขายที่ไทยนะอันนี้ไม่ได้อวยนะครับผมเห็นไหมครับว่านี่เห็นว่าAMOLED มันก็ไม่ได้สู้แสงอะไรมากมายอันนี้คุณภาพ AMOLED คือดีนะครับราคานี้หลักหมื่นอัพขึ้นนะครับผมนี่เลยนี่ครับแต่ผมจะลองไปเข้าร่มนะครับเห็นไหมครับหน้าจอทั้ง2รุ่นนี้ก็คือถ้าเข้าร่มนี้มันพอกันครับไม่ต่างกันมากแต่สีสัน AMOLED ยังไงมันก็ดีกว่าอยู่แล้วนะครับผมในการใช้งานเห็นไหมนี่ครับอันนี้ผมจะให้ดูด้านข้างเห็นไหมครับ AMOLED สีสันด้านข้างจะดีกว่านะครับอันนี้คือโดนแดดนะครับผมอันนี้คือแดดอยู่กลางหัวผมเลยนะครับเห็นไหมครับว่าถ้ามองแบบนี้มันไม่เห็นนะครับด้านข้างแต่ AMOLED จะเห็นได้อย่างชัดเจนนิดนึงครับผมแต่มันก็ไม่ต่างกันมากมายทั้งสองรุ่นนี้ผมเปิดปิดออโต้และเปิดสูงสุดแล้วนะครับผมในการใช้งานแต่ถ้าเอามาโดนแดดเลยก็อาจจะไม่เห็นเลยนะครับผมในการใช้งานนี่อันนี้คือแดดนะครับผมคือแดดแรงมากครับนี่เลยสำหรับวันนี้นะครับ PPay ก็จะไปนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ